ฉะนั้นในเช้านี้ผมอยากจะนำพี่น้องได้เข้ามาฟังพระเจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับในมัทธิวบทที่10ข้อ7ถึงข้อที่8มัทธิวบทที่10นะครับข้อ7ถึงข้อ8พระกัมภีร์ได้กล่าวว่าจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทําให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทําให้คนโรคเรื้อนหายสะอาด และจงขับผีออกถ้าทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆคำเทศนาในเช้านี้นะครับผมอยากจะให้หัวข้อว่าเปลี่ยนโลกแบบพระเยซูคริสต์เปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นแบบที่พระเยซูทรงทําให้เราดูเป็นตัวอย่าง2,000กว่าปีที่แล้วพระเยซูทรงประสูิบนโลกใบนี้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมารับสภาพมนุษย์ชั่วคราว เพื่อจะทําแผนการแห่งความรอดของพระองค์ให้สําเร็จพระเยซูไม่ได้พึ่งมีตอนเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วพระเยซูไม่ได้เกิดโดยกลไกตามธรรมชาติแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างจักรวาลและโลกนี้พระเยซูทรงอยู่ร่วมกับพระบิดาในการทรงสร้างพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระเยซูทรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล จนถึงวันสุดท้ายและตลอดีิลันดอนและพระเยซูองค์นี้ได้สเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้พี่น้องครับเพียงเวลาเพียงแค่30กว่าปีที่พระเยซูทรงดำรงอยู่บนโลกใบนี้พระเยซูทรงเปลี่ยนโลกนี้จากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสเสด็จมา เพราะถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาโลกนี้จะเป็นของมารโลกนี้จะมีแต่วความชั่วร้ายและเสื่อมทรามลงทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับนักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลชื่อว่าเจโรสลาฟเพลิกนได้เก็บบันทึกไว้ว่าไม่ว่าใครจะคิดกับพระองค์เป็นอย่างไรเยซูชาวนาซาเร็สเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมตะวันตกมากกว่า20ศตวรรษ ถ้าสมมุติว่ามีแม่เหล็กวิเศษพลังสูงที่สามารถดูดเอาชิ้นส่วนที่แม้เล็กน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อของพระเยซูออกมาประวัติศาสตร์โลกคงเหลือค้างอยู่ไม่มากเท่าไหร่พระเยซูเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกนี้มากจริงๆ HK Wells ได้กล่าวบอกว่าผมเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซู แต่ผมก็ต้องยอมรับสารภาพในฐานะนักประวัติศาสตร์ว่านักเทศไสแห้งจากนาซาเรสคนนี้เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดอย่างง่ายดายพี่น้องครับอาจจะมีคนหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นแต่ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่มีสักคนเดียวไม่มีผู้ใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เข้ากับที่พระเยซูทรงกระทํามาพระเยซูทรงเริ่มในการเห็นคุณค่าเด็กเล็กๆในสังคมของพระเยซูเวลานั้นเด็กคือส่วนเกินของสังคมเด็กตายไปไม่มีใครสนใจเด็กไม่ได้รับการเหลียวแลดูแลแม้แต่สาวกของพระเยซูที่เพิ่งจะมาบังเกิดใหม่ทางพระเยซูคริสต์ก็ยังรําคาญเด็กๆที่พยายามจะมาใกล้พระเยซูพยายามจะไล่พระอออกไปแต่พระเยซูทรงเรียกเด็กเข้ามานั่งใกล้ เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดคนยุคนั้นทีเดียวพระเยซูทรงริเริ่มสิทธิสตรีด้วยเด็กสตรีนั้นถูกละทิง้งถูกละเลยถูกมองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าน้อยกว่าผู้ชายแต่สังคมเวลานั้นจะต้องตกตะลึงเมื่อสาวกของพระเยซูและคิดจักสมัยแรกที่เชื่อในพระเยซูเต็มไปด้วยสตรีที่คนังเขนสาวกสตรีอยู่เคียงข้าง พระเยซูคริสต์พระเยซูทรงลิเริ่มสิทธิของสตรีขึ้นมาพระเยซูทรงยกระดับความเท่าเทียมกันของมนุษย์ขึ้นมาให้เท่ากันมีคนบางกลุ่มสมัยนั้นถูกละทิ้งถูกทอดทิ้งแต่พระเยซูทรงยกเขาขึ้นทรงเห็นคุณค่าเขาขึ้นมาทั้งคนพิการทั้งคนโรคเรื้อนทั้งหญิงโสเภณีพระเยซูไม่รังเกียจบุคคลใดในเวลานั้นเลยพระเยซูทรงใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาเวลานั้น สังคมของพระเยซูเวลานั้นคาว่าสันติไม่ปรากฏถ้าคุณอยากจะชนะคุณต้องทําสงครามคุณต้องฆ่าเขาทิ้งคุณต้องทําลายเขาถึงจะมีสันติได้ถึงจะมีชัยชนะได้แต่พระเยซูทรงมาสอนเครื่องมือแห่งชัยชนะที่สังคมต้องตกตะลึงนั่นคือการให้อภัยและรักแม้กระทั่งศัตรูเมื่อมีคนมาข่มเหงพระเยซูพระเยซูเลือกที่จะไม่ตอบโต้พระเยซูทรงใช้สันติวิธีในการแก้ไข ปัญหาต่างๆและพระเยซูทรงสอนให้เราใช้ความคิดอย่างเต็มที่หลายคนโจมตีว่าโอ้ยเชื่อพระเจ้างมงายงมงายแต่พี่น้องครับพระกัมภีร์สั่งไว้เลยว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดของท่านพระเยซูทรงส่งเสริมการใช้ความคิดของเราให้ไต่ตรองให้ดีและเชื่ออย่างมีเหตุและมีผลนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าพอลเดวิส เป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูก็ยังเห็นว่าจุดกําเนิดของวิทยาศาสตร์นั้นมีรากจากความเชื่อคริสเตียนเขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆทั้งหมดเช่นนิวตันเป็นคนที่เคร่งในาศาสนาในทางใดทางหนึ่งพวกเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นหนังหนทางที่จะเปิดเผยผลงานฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในจักรวาลฟรานซิสเบคอนกาลิเลโอนิวตัน โคเปนิคัสเคปเลอร์บาสคาวพวกเขาเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อของพวกเขาในการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์นักบรดิษัทศา์ที่ชื่อฟิลิปส์คัฟกล่าวถึงเยซูชาวนาซาเรจไว้ว่าโดยปราศจากเงินและอาวุธพระองค์เอาชนะคนเป็นล้านๆมากยิ่งกว่าอเล็กซานเดอร์ซีซ่าโมฮัมหมัดและนโปเลียน โดยปราศจากวิทยาศาสตร์และการเรียนพระเยซูส่งข้อความส่งความสว่างไปยังมนุษย์มากยิ่งกว่าเห่านักปรัชญาและนักวิชาการทั้งหลายรวมกันโดยปราศจากการเรียนในโรงเรียนฝึกพูดใดๆพระเยซูได้กล่าวถ้อยคําซึ่งส่งผลกระทบไปไกลกว่านักพูดหรือนักกวีจะทําได้โดยปราศจากการเขียนแม้แต่บรรทัดเดียว พระองค์ได้จดปากกาลงในอารมณ์ความรู้สึกได้จะลอยให้เกิดคำเทศนามากมายเกิดผลงานศิลปะจำนวนนับไม่ถ้วนและเกิดบทเพลงสรรเสริญมากยิ่งกว่ากองทัพศิลปินในยุคโบราณและยุคสมัยใหม่ได้กระทำพี่น้องครับพระเยซทูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างอัศจรรย์เป็นอย่างมาก พระเยซูเพียงผู้เดียวผู้ทรงเป็นพระเจ้าและเสด็จมารับสภาพเหมือนอย่างเราทุกประการพระองค์ทรงหิวพระองค์ทรงโกรธพระองค์ทรงเหนื่อยลา้าแต่พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ในช่วงเวลาเพียงแค่2 0 0พกว่าปีมัทธิวบทที่10นี้เป็นพระคัมภีที่ต่อเนื่องมาพระเยซูทรงเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ใ,ในบทที่4บทที่5 6 7พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาพระเยซูทรงวางรากฐานค่านิยมให้กับผู้ที่เชื่อในเวลานั้น บทที่แปบทที่9กพระเยซูทรงทำงารอัศจรรย์มากมายรักษาคนเจ็บป่วยคนโรคเรื้อนคนที่พิการและบทที่10พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนเข้ามาแล้วพระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาทําภารกิจของพระองค์ต่อไปบนโลกใบนี้พระเยซูทรงปรารถนาให้เรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นร่วมกับพระองค์นำโลกนี้ให้กลับมาอยู่ภายใต้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงสร้างที่แท้จริงและนำคนในโลกให้หลุดพ้นจากบาปกลับเข้าสู่ชีวิตใหม่อันมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะดูด้วยกันว่าพระเยซูทรงมอบหมายอะไรไว้กับสาวกและสิ่งที่พระเยซูทรงมอบหมายนั้นตกมาถึงเราตกทอดมาถึงเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูพเพืที่เราจะสามารถทรงต่อการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่คนมากมายเจ0 0พันกว่าล้านคน ให้เขาได้รับชีวิตใหม่และรับโอกาสเหมือนที่พระเยซูได้ทรงกระทําเป็นแบบอย่างให้เราแล้วเมื่อสอง0ปีที่แล้วมีอยู่สามสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําและพระเยซูทรงมอบหมายเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เหมือนอย่างโปรงสิ่งที่หนึ่งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูทรงเรียกสังวกเข้ามาและพระองค์ทรงตรัสบอกในข้อที่เจบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว พระเยซูทรงสั่งให้สาวกไปประกาศแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ของพระเยซูไปบอกคนทั้งโลกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นใกล้มาแล้ว <c oughs> เขาว่าแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีความหมายเดียวกันนั่นคือพื้นที่ซึ่งพระเจ้าทรงครอบครองอยู่และไม่ได้หมายถึงอาณาเขตบริเวณพื้นดินผืนป่าแต่หมายถึงจิตใจของมนุษย์ที่พระเยซูคริส พระเจ้าผู้ทรงสร้างเข้ามาครอบครองในใจหลังจากที่ความบาปและมารซาตันได้ขโมยพื้นที่ในใจซึ่งพระเจ้าเคยครอบครองอยู่และมารได้มาขโมยไปและมาแทนที่ในใจของมนุษย์มัทธิวนะั้นเลือกใช้คาแผ่นดินสวรรค์เป็นไปได้ว่ามัทธิวเป็นชาวยิวจึงเลือกใช้คาแผ่นดินสวรรค์และเลี่ยงที่จะไม่ใช้เอ่ยพระนามพระเจ้าโดยพํเพื่อตามธรรมเนียมยิว พระเยซูทรงสั่งให้สาวกไปประกาศการจะมาของอาณาจักรของพระเจ้าบอกผู้คนว่าอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์น,นั้นมาแล้วและจะมาอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้พี่น้องครับเราเห็นพระราชกิจของพระเยซูเมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ว่าพระองค์ทรงมุ่งเน้นในการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าตลอดพระชนชีพของพระองค์พระเยซูทรงประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาใกล้แล้วทรงสอนสาวก ให้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนหรือหลังครับก่อนให้สังหายแผ่นดินของพระเจ้าก่อนซึ่งเราจะพบคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยปรากฏอยู่มากมายตลอดคําสอนของพระเยซูแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์คือการประกาศความรอดและให้มนุษย์นั้นรอดจากการครอบครองของมารซาตานของบาป และประกาศชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความสว่างของชีวิตทั้งในโลกนี้และตลอดไปในโลกหลังความตายคริสเตียนจึงประกาศข่าวประเสริฐโดยที่ไม่มีข้อสงสัยเพราะพระเยซูทรงฝากให้เราว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้เราต้องประกาศความรอดต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูและต้องประกาศข่าวดีของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และพระเยซูพู้นี้ได้เข้ามาในโลก เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้ได้รับชีวิตใหม่รอดจากความบาปนี่น้นองครับมีเพียงแค่ความรอดทางจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นที่จะสามารถช่วยคนได้อย่างสมบูรณ์เราอาจช่วยเหลือเงินทองได้ในช่วงเวลานหนึ่งช่วยให้คนมีความสุขได้ช่วงเวลานหนึ่งแต่มีเพียงเพียงแค่ความรอดทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือคนได้ตลอดไปและช่วยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งโลกนี้และโลกหน้า และพี่น้องครับความรอดนั้นเกิดจากความเชื่อความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินเกิดจากการประกาศถ้าไม่มีการประกาศก็จะไม่มีใครได้ยินและเมื่อไม่มีใครได้ยินก็จะไม่เกิดความเชื่อและเมื่อไม่เกิดความเชื่อก็จะไม่เกิดความรอดในจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายขอเราได้ประกาศข่าวประเสริฐร่วมกันทั้งในชิตส่วนตัวของเราทั้งในการแสดงออกของเราในการประพฤติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อคนจะได้เห็นว่าพระเจ้ามีจริงๆในชีวิตของเราไม่เพียงแค่ในปากแต่ในชีวิตของเราในการกระทําในการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปจนคนเห็นพระเจ้าแล้วเขาจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะการเปลี่ยนแปลงของเราให้เราประกาศประเสิร์ฐทั้งในชีวิตส่วนตัวและทั้งในโลกออนไลน์แบ่งปันข่าวบัเสิร์ฐออกไปทําคําพยานชีวิตเล่าเรื่องราวของท่านที่เป็นเรื่องจริงไม่มีใครมา บอกว่าท่านโกหกว่ามันเป็นเรื่องจริงของท่านเล่าไปว่าเรามารับเชื่อได้ยังไงพระเยซูทรงช่วยเรายังไงหาโอกาสแบ่งปันออกไปให้กับญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายของท่านเพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่เรารักและตัวท่านเองก็รับการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้และอยากให้เราได้กระทําตาม คือการประกาศความรอดของโปรงสิ่งที่สองที่เยสูทรงธรรมคือการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและยากไร้ในข้อที่8พระเยซูบอกว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทําให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทําให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดพี่น้องครับการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนยากไรเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับสาวก แล้วก็เราทุกคนพระเยซูทรงเสด็จมาบนโลกใบนี้พระเยซูไม่ได้เอาแต่ประกาศแจกใบปลิวเล่าข่าวประเสริฐรอดนะรอดนะรอดนะแต่พระเยซูทรงทําอีกสิ่งหนึ่งสาคัญก็คือการช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนโลกเรื้อนคนที่สังคมรังเกียจช่วยเหลือคนพิการคนตาบอดคนหูหนวกพระเยซูไปปลุกคนขึ้นมาจากความตายพระเยซูช่วยปกป้องหญิงโสเพณีจากการถูกประชาทถัน พระเยซูใช้เวลาของพระองค์ในการช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับการช่วยเหลือคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนชายขอบคนที่ไม่มีใครเหลียวแลเนี่ยคือส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐของพระเยซูคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ซึ่งพระเยซูทรงมอบหมายไว้ให้เราได้กระทำด้วยในพันธสัญญาเดิมนั้นธรรมยตารบรรบุไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าอย่าเอาเปรียบ แต่ให้ดูแลคนยากไร้แม่ไม้คนลูกกำพร้าคนชายขอบคนต่างด้าวต่างแดนให้ดูแลเขาอย่างดีสาว,วกในคิสจักรสมัยแรกก็ไม่ละเลยพวกเขาประกาศขา่าวประเสริญนำคนรับเชื่อมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงดูแลคนที่ด้อยโอกาสแม่ไม้แม่ไม้ยิวที่ใช้ภาษากรีกมีช่วงหนึ่ง ไม่ได้รับการแจกอาหารเพราะว่าอาจจะตกหล่นคนเชื่อมากเหลือเกินอัครสอัครทูตไม่ได้ละเลยอัคราทูตบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ก็แล้วกันปล่อยเขาอดอยากต่อไปแต่อัครสาวกนั้นเอาใจใส่บุคคลเหล่านี้และได้แต่งตั้งคณะทั้ง7โดยมีสเตเฟนเป็นหัวหน้าให้ดูแลการแจกจ่ายอาหารให้ดีฉะนั้นแสดงว่ากิจกสมัยแรกนั้นเต็ไมไปด้วยการดูแลคนยากไร้เต็ไมไปด้วยการดูแลคนด้อยโอกาส เราเห็นคนมากมายคนที่มีเงินก็เอาของขายแล้วก็เอาเงินมากองไว้เป็นของกลางเพื่อแจกใจ่ายให้คนที่ขัดสนแล้วเราพบว่าในเวลานั้นไม่มีใครขัดสนเลยนี่คือภาพที่น่าอัศจรรย์ใจและเป็นภาพที่เราอยากจะเห็นมากๆในสงนังคมทุกวันนี้คือไม่มีคนขัดสนแน่นอนในความเป็นจรงิงเราคงจะทำไม่ได้มันคงจะมีคนขัดสนคนยากไร้อยู่บ้างแต่ขอให้เราได้ช่วยกัน ทำให้คนขัดสนเหลือน้อยที่สุดทําให้คนถกูกทิ้งเหลือน้อยที่สุดทําให้ความเหลื่อมล้ําเหลือน้อยที่สุดทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลือ่อมล้ําน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยิ่งนับผ่านไปกี่ปีกี่ปีประเทศไทยยิ่งโดดเด่นขึ้นในเรื่องความเหลือ่อมล้านี่คือข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีแต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคือลดความเหลือ่อมล้าลงมา เราต้องช่วยกันในการดูแลคนยากไร้คนชายขอบคนที่ไม่มีใครเหลียวแลสมภัษิบทที่2 2ข้อ9บอกว่าคนใจกว้างจะได้รับระพรเพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจนพี่น้องที่มีแบ่งปันออกไปและอย่าคิดว่าโอ๊ยเรามีน้อยเราคงแบ่งปันไม่ได้พี่น้องครับไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะช่วยเหลือคนที่จนกว่าคุณ จะมีบางคนที่จนกับคุณแน่ๆที่คุณรู้จักเขาไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะมีบางคนจนกับคุณแน่ๆสมเูรษสัวนเ1เข้า8ถึงเข้า9บอกว่าจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบเพื่อสิทธิของทุกคนที่กําลังจะพินาศจงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมจงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็นใจ นี่น้องครับนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่อยากจะให้ไปเขียนไว้ที่รัฐสภาประเทศไทยเลยนะครับบอกว่าจงอ้าปากเพราะว่าสสคือตัวผู้แทนใช่ไหมคือเป็นคนที่อ้าปากแทนเราจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กําลังจะพินาศจงอ้าปากของเจ้าที่ภาคสาอย่างเช่นต้องไปเขียนไว้ที่ศาลยุติธรรมด้วยจงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็นใจนี่คือพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้สั่ง เราทุกคนว่าจงดูแลคนยากไร้จงดูแลคนที่เขาขาดแคลนจงดูแลคนที่เขาถูกทอดทิ้งจงให้ความยุติธรรมและลดปัญหาของสังคมเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงโลกที่พระเยซูทรงบอกไปด้วยที่น้องครับที่ได้จับของเราจึงตั้งใจจริงๆว่าเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและให้ปัญหา ของสังคมนั้นทุเลาลงไปแน่นอนคบอย่ที่บอกไปแล้วว่าเราลำพังคงจะไม่สามารถแก้ทุกปัญหาได้แต่คงจะเป็นไปได้ที่เราจะบรรเทาปัญหาให้เบาลงและช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้เขามีกำลังใจขึ้นมาสักสัก,สก,สกนิดหนึ่งและมีความหวังในการช่วยเหลือคนอื่นอีกสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้พี่นักพี่น้องในคิตจ,จักของเราทั้งทนบุรีทั้งสรยาทั้งที่พระรามสองแล้วก็ที่ กลุ่มพระรามเจ็ดเนี่ยแล้วก็กลุ่มพี่น้องจากกลุ่มคริสอาสาเนี่ยได้ร่วมกันไปแจกข้าวของนะครับที่ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้แถวตะลิงชัน250ครัวเรือนโอ้พี่น้องครับเราได้ไปช่วยกันแจกข้าวของพี่น้องหลายสิบคนมาช่วยกันทั้งหาทุนทั้งแพ็คไปซื้อของมาแพ็คของแล้วก็ไปเดินแจกเป็นภาพที่ดีมากๆ แล้วเราก็ได้คุยกับผู้นำชุมชนที่นั่นบอกว่าเราอยากจะมาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากแล้วเราก็พบสภาพของความเหลื่อมล้ำในสังคมจริงๆพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับมาอยู่ที่บ้านตรงริมทางรถไฟตั้งแต่สัก 30, 30กว่าปีที่แล้วเขาบอกตั้งแต่มีอยู่แค่4ี่ห้าหลังที่เหลือเป็นป่าเป็นดงหมดเลยและสังคมที่มีความเหลื่อมล้วทำให้เขาหลายคนตรงนั้นไม่มีทางเลือก ก็ต้องมาต่อบ้านต่อต่อจนกระทั้งมันกลายเป็นชุมชนริมทางรถไฟอยู่จํานวน250ครัวเรือนนี่แค่ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งในสังคมเมืองในประเทศไทยผมได้ไปพูดคุยกับหลายคนพี่น้องหลายคนไปอธิษฐานเผื่อผมไปเจอกับสองตายายคู่หนึ่งอายุ80แล้วคุณตาต้องเดิมเป็นเป็นช่างซ่อมเครื่องช่างซ่อมรถยนต์ตอนนี้ต้องไปไปผ่า มาเลงระยะแรกทํางานไม่ได้แล้วก็อยู่กับคุณยาอายุ80เท่ากันก็ไม่มีทางเลือกไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่นั่งรอการช่วยเหลือและอีกมุมหนึ่งคือรอรวันตายเพราะว่าไม่มีใครมาเหลียวแลไม่มีใครมาช่วยเขาต้องดูแลตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตเราของไปให้เขา <c oughs> เขาอยู่ได้อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นอย่างมากแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็ได้อธิษฐานเผื่อเขา ได้บอกว่าพระเยซูรักเขาแม้ว่าโลกนี้จะทุกขทรมานจะไม่ยุติธรรมจะไม่มีความเพียงพอจะเจ็บป่วยแต่บนสวรรค์จะมีบ้านหลังใหม่ให้กับพวกเขาบนสวรรค์จะมีบ้านที่ไม่ต้องมาแอบต่อไฟจากที่อื่นบนสวรรค์จะมีร่างกายใหม่ที่ไม่เจ็บป่วยเราทำอย่างเต็มที่ท้าที่เราจะสามารถทำได้เราเอาไปคุยกับร้านอาหารที่เป็นสมาชิก แล้วเรางบของคิดจักไปมอบให้เพื่อให้เขาเป็นคูปองแบ่งปันความอิ่มให้เขาให้คนยากไร้มาดึงไปแล้วก็ได้กินฟรีๆไปในช่วงเวลาหนึ่งก็ยังดีพี่น้องของเราไปช่วยฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับร้านค้าคิดจกักรบ้านเรือนที่ต้องการแล้วก็ส่งคําร้องเข้ามาเราไปช่วยเขาโดยที่ไม่คิดมูลค่าพี่น้องครับและในมูลที่ของเรามูลที่สารสัมพันธ์เราก็มีโครงการเพื่อจะช่วยเหลือลดความเหลื่อมล้านี้ ทั้งบ้านเบธนีให้เด็กที่ยากไร้และกำพร้าทั้งภารกิจ Lift Up ัที่เราเข้าไปหาคนที่อยู่ในเรือนจำในสถานพินิษฐ์เพื่อบอกเขาว่าคุณมีคุณค่าคุณไม่ได้เป็นเศษสวะของสังคมและถูกเอามากักบ,บริเวณไว้เพื่อให้ตายตายไปแต่คุณมีคุณค่าในสายพระเนพระเจ้าและคุณมีความหวังมีชีวิตใหม่รออยู่และเราเองคือผูที่รอเขาออกมาและต้อนรับเขากลับเข้ามาสู่สังคมเรามีภารกิจอีกไนท ที่ช่วยให้กำลังใจคนที่ซึมเศร้าคนที่เจ็บป่วยทางจิตใจเพราะบาดแผลที่เกิดจากสังคมเพราะการถูกละเลยการถูกเหยียดยม้มการถูกทอดทิ้งแล้วมันกลายเป็นปมกลายเป็นรากขมขื่นกลายเป็นบาดแผลในใจเราพยายามไปช่วยเขาที่น้องครับที่จะจากของเราทําแล้วมุอที่ของเราพยายามทําอยู่วันนี้คําถามจึงตกมาถึงตัวเราและครอบครัวของท่านว่าท่านมีอะไรอยู่ในมือบ้างที่ท่านสามารถที่จะ ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากเมื่อวานผมใช้เวลากับสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ได้ฟังคำพยานของเขาว่าเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในจากพระเจ้าและเขาก็เริ่มต้นที่จะเอาเงินของเขาเนี่ยช่วยเหลือคนที่ยากไร้เขาบอกว่าเวลาเขาไปตามถนนแล้วเขาเจอคนแก่คนที่พิการแล้วต้องเข็นของต้องขายของเขาจะหยิบเงินให้ จำนวนหนึ่งทันทีทั้งที่คนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้กําลังขายของเขาหรือไม่ได้มาร้องขอก็ตามเขาหยิบเงินให้ทันทีอาจจะไม่มากแต่อย่างน้อยเป็นกําลังใจและช่วยต่อชีวิตของคนเหล่านั้นไปได้อีกสักช่วงเวลาหนึ่งเขาทําแบบนี้เป็นธรรมชาติและผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าเรามีใจเราจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันพี่น้องลองคิดดูว่าตัวท่านบ้านของท่านมีอะไรที่สามารถหยิบยืน่น และช่วยเหลือคนที่เขายากไร้ด้อยโอกาสคนพิการคนชายขอบคนถูกทอดทิ้งคนที่ถูกรังเกียจมีมากมายในสังคมรอบตัวของท่านนี่คือสิ่งที่สอง,ส,ง,ส,องสิ่งที่สามที่พระเยซูทรงกระทำและพระเยซูทรงสั่งให้เราทำคือการปลดปล่อยผู้คนจากอำนาจมืดข้อที่แปดพระเยซูทรงบอกว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจนทำให้คนตายไปยแล้วเป็นขึ้น จงทาให้คนโลกเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกที่น้องครับเราต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่าเราอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณเราไม่ได้มีแต่โลกที่มีแต่สิ่งของที่มองเห็นหรือจับต้องได้แต่มีโลกแห่งจิตวิญญาณที่คู่กันไปและส่งผลต่อชีวิตของเราเพราะมารซาตานขโมยพระเจ้าออกไปจากใจของอาดัมและเอวา โลกนี้จึงตกอยู่ภายใต้การคุ้มการปกครองการกดขี่ของมารและซาตานและพี่น้องครับสิ่งที่มารพยายามทำเป็นอย่างมากกับคนยุคสมัยนี้มารพยายามหลอกเราล่อลวงเราเป็นอย่างมากก็คือพยายามทำให้มนุษย์รู้สึกว่าไม่มีมารทำให้มนุษย์รู้สึกว่าไม่มีความบาปรู้สึกว่าไม่มีนรก ทุกอย่างมีแต่เหตุและผลมีแต่สิ่งขอที่จับต้องได้ไม่มีมารไ,ไม่มีความบาปและไม่มีนรกนี่คือสิ่งที่มารพยายามจะล่อลวงให้มนุษย์หลงผิดและมันก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวแต่พี่น้องเชลยยิ่งครับขอให้เราได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการบอกคนจำนวนมากบอกคนรอบข้างเราว่าพระเจ้ามีอยู่จริงความบาปมีอยู่จริง มารซาตานมีอยู่จริงนรกมีอยู่จริงและสวรรค์ก็มีอยู่จริงความตายชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงและทางเลือกของทุกคนก็มีอยู่จริงด้วยทุกคนสามารถเลือกที่จะเชื่อในพระเยซูแล้วไปใช้ชีวิตบนสวรรค์หลังจากจบชีวิตบนโลกใบนี้ตลอดนิรันดรนได้แต่เราต้องประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์และนำและขับออกขับผีออกไปขับไล่มานะไปจากชีวิตของมนุษย์ เอเฟซัสบทที่6กข้อสิบถึงสบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เปเจ้าและให้อนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับผู้วิญญาณชั่วในสวรรคสถานยากอบสี่ข้อเจ็ดบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมารจะสิงท่านหรือหนีท่านหนีท่านไปจงนกนอบนอบน้อมต่อพระเจ้าถ้าเรานอบน้อมต่อพระเจ้าเรายอมต่อพระเจ้ามารหนีเลยเพราะว่ามารกลัวคนที่นอบน้อมต่อพระเจ้า มานกลัวคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามานกลัวคนที่อ่านพระคัมภีร์มานกลัวคนที่เชื่อฟังพระคัมภีร์มานกลัวคนที่เฝ้าเดี่ยวตอนเช้ามานกลัวคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้านอบน้อมต่อพระเจ้าแล้วมานจะหนีท่านไปสอเทโลนิกาบททีรร่สามข้อสามบอกว่าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์จะทรงเสริมกําลังของท่านและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจาก มาลายฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการประกาศความรอดของพระองค์ด้วยการประกาศอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนยากไร้คนด้อยโอกาสและพระเยซูทรงช่วยเหลือโลกนี้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการปลดปล่อยคนจากอํานาจมืดผีวิญ,ญญาณชั่วขอให้เราได้เรียนแบบอย่างองค์พระเยซูผู้ทรงรทม ให้เราเห็นใน2,000ปีที่ผ่านมาในสมัยที่ฮัสซันเฮเทเลอร์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพันธกิจจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขามักต้องสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปทำพันธกิจในพื้นที่เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้พบกับกลุ่มผู้สมัครที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการรับใช้พระเจ้าเทเลอร์ถามคนหนึ่งบอกว่าทำไมคุณถึงอยากไปทำพันธกิจในต่างแดน คนหนึ่งตอบว่าผมไปเพราะพระเยซูทรงสั่งให้เราไปไปทั่วทั้งแผ่นดินโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐถึงทุกชนชาติอีกคนตอบว่าผมไปเพราะคนนับล้านกำลังที่นาศเพราะไม่รู้จักพระคริสต์และอีกหลายคนก็ตอบเหตุผลคนละแบบกันไปสุดท้ายเทลเลอร์จึงสรุปบอกว่าทุกๆแรงจูงใจที่ว่ามาแม้จะฟังดูดีแต่ มันจะทําให้คุณล้มเลิกเมื่อยามต้องเผชิญการทดสอบการข่มเหงและอาจหมายถึงความตายแต่มีเพียงแรงจูงใจเดียวที่จะทําให้คุณยืนอยู่ได้ท่ามกลางการทดสอบและข่มเหงนั่นคือความรักของพระคริสต์พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้ด้วยกองทัพพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้ด้วยเงินทองด้วยอํานาจ แต่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยความรักที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราเป็นความรักที่พระเยซูทรงสละสภาพความเป็นพระเจ้าของพระองค์และรับสภาพความเป็นมนุษย์พระเยซูเป็นแบบอย่างแกเรื่อความรักของพระองค์มาช่วยเหลือคนยากไร้และสลับพระชนชีพของพระองค์เพื่อไถ่บาปเราในเช้านี้ขอเราได้เรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้สิครับ พยายามอย่างสุดกําลังของท่านอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าให้ท่านมีความคิดมีความอ่านให้ท่านมีความสงสารให้ท่านมีภาระใจให้ท่านมีแรงขับเคลื่อนที่มาจากข้างในชีวของท่านอันมาจากความรักของพระเยซู mm hmm. จนนั้นอดไม่ได้ที่ท่านจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในเช้าวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจของท่าน ให้พระองค์ทรงบทได้กระทําการในชีวิตของท่านให้วิถีของท่านนั้นเป็นไปตามน้ำพระทยัยพระเจ้าให้ความรอดออกมาจากปากของท่านให้คําพยานออกมาจากชีวิตของท่านเป็นต้องอธิษฐานใิครับจับมือคนทั้งข้างในครอบครัวของท่านจับมือเขาแล้วเราบอกพระเจ้าด้วยกันว่าให้พระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าเถิดขอให้ข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้า เริ่มต้นด้วยการมาครอบครองใจของข้าพเจ้าและประกาศเราไปสู่คนมากมายสู่ญาติมิตรของข้าพเจ้าโอ้ขอ้าพเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเมตตาที่ทง้งหลายจะช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้คนด้อยโอกาสที่ทั้งหลายจะกระทำการดีเพื่อคนจนํานวนมากขอพระเจ้าสได้รับเกียรติขอให้มารซาตานต้องพ่ายแพ้ไปเพราะความรักของพระเยซูคริส และจะมีหลายขั้นในวันนี้นะครับที่ชมทางไลฟ์หรือว่าดูย้อนหลังก็ตามท่านรู้ว่าพระเยซูทรงรักท่านด้วย buildings. ท่านรู้ท่านอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตท,ท่านอยากให้พ,พ,พ,พระเยซูยมาเปลี่ยนแปลงท่านเหมือนที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงโลกนี้เหมือนที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงคริสเตียนจำนวนมากจากชีวิตเก่าสู่ชีวิตใหม่ท่านอยากให้พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงท่านแบบนี้เหมือนกันผมอยากหนุนใจท่านในน,นี้เช้าวันนี้นะครับหลับตาลง แล้วนึกถึงพระเยซูแล้วอธิษฐานตามผมในใจของท่านว่าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจเข้ามาในชีวิตขอพระเยซูได,ด้ช่วยข้าพระเจ้าให้พ้นจากอำนาจมืดผีวิญญาณชั่ว ให้หลุดพ้นจากชีวิตเก่าหลุดพ้นจากสิ่งชั่วชั่วลายทั้งปวงหลุดพ้นจากอบายมุกหลุดพ้นจากสิ่งเสพติดหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่กระทำอยู่และขอพระเยซูประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าประทานลมหายใจใหม่แก่ข้าพเจ้าประทานจิตวิญญ,ญญาณใหม่แก่ข้าพเจ้า และขอเป็นลูกของพระองค์จากวันนี้และตลอดไปจึงอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรครับ